ันสอนคนตาอ่อนแก้มอิ่มสีนวลปลั่งเสียงห่างดังเสียงระฆังซึมซาบเหมือนมนต์สั่งคนช่างลงกลับมาชมเรื่องลือไกลยิ่งและชายนิยมบุญแม่สร้างสมเกิดมาให้คนบูชา